ลกร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์เตรียมตัวให้พร้อมกับมหกรรมความสนุกสุดยิ่งใหญ่ The First Ultimate Lally Tropical Paradise กระทบไหลกับทีมพิธีกรรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกพักผ่อนระดับ5ดาวที่โรงแรม The Standard หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อิ่มอร่อยกับซีฟู้ดแบบจัดเต็มและปาร์ตี้ในค่ำคืนสุดพิเศษทั้งหมดนี้ในราคา 7,990 บาท10-11 มิถุนายน 2516 อย่ารอช้าถ้าไม่อยากพลาดความสนุกสมัครและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @tfu1 หรือโทร065-879-3936 มาชมความสวยงามกันต่อกับอุทยานหมู่เกิดชั่วครับเดินจากทะเลสาบหมู่เกิดชั่วไปยังหาดทรายสีทองอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันครับถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ครับหาดทรายสีทองในความหมายของผมนะครับเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีทรายแล้วแดดเนี่ยลงมากระทบทรายพอดีนะครับทำให้เห็นว่าเป็นสีทองอารามนะฮะอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะลองทำมากๆเลยนะครับที่นี่ก็คือลองเอามือเนี่ยสัมผัสน้ำดูอยากรู้ว่าหนาวขนาดไหนไปสามสองหนึ่งเฮ้ยได้อยู่โอ้ยเย็นแล้วเนี่ยเฮ้ยเย็นเลยอ่ะเย็นเลยอ่ะแต่น้ำก็ใสมากเลยสังเกตป่ะโนดาม่านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เอาไว้เช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะเป็นแลนด์มาร์คนะครับเพราะว่าเราจะมาถ่ายรูปมาถึงเนี่ยจะได้ความอลังการความสวยงามแล้วก็ต้องโพสท่าหน่อยผมไปรู้ข้อมูลนึงมาครับเขาบอกว่าทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามความสูงต่ำของน้ำทะเลสาบนะครับอย่างที่เรามาในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีขอนไม้ให้เราเนี่ยเอาไว้ถ่ายรูปนะถ้าเกิดว่ามาในช่วงที่น้ำขึ้นจัดเนี่ยเราจะต้องไปถ่ายนู่นเลยครับตีนเขานะฮะอาจจะไม่ได้มายืนบนหาดทรายนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็อากาศกำลังดีนะครับอย่าลืมนะครับมาเดือนมีนาคมเนี่ยผมว่ากำลังลงตัวเลยให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยเดินอยู่ริมเลคนะครับที่ฮอลสแตดนะครับกระแดะไหมไม่ใช่ก็ยังไม่ได้ไปจากทะเลสาบนะครับอันนี้เป็นจุดที่3ที่เรามาเดินนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ที่อุทยานหมู่เกือชั่วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังอยู่ที่ทะเลสาบนะครับมีไฮไลท์2จุดนะครับในจุดที่3เนี่ยเอาจุดข้างล่างก่อนนะฮะข้างล่างนี่ก็คือพื้นผิวของน้ำเนี่ยมันเกิดความเย็นนะทำให้เกิดความแข็งเกิดขึ้นนะครับเขาบอกยิ่งกลางคืนเนี่ยยิ่งแข็งยิ่งเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นนะฮะเห็นได้ในทีวีนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือข้างบนของผมนะครับนั่นคือกาเซียกาเซียนี่คือทานน้ำแข็งนะฮะที่อยู่บนยอดเขาแล้วก็เกิดความแข็งตัวขึ้นนะฮะเขาบอกมาที่นี่ก็อย่าลืมถ่ายรูปด้วยนะครับมาถึงแล้วครับอีกหนึ่งที่นะครับที่เราต้องมาเช็คอินนะครับอันนี้ผมว่าตรงนี้มาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะครับเขาบอกว่าตรงนี้คือบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่นี่เนี่ยเขา อุดมไปด้วยแร่ธาตุนะฮะที่อยู่ในน้ำแร่อุณหภูมิของน้ำเนี่ย 30-90 องศาด้วยกันไฮไลท์ไปมากกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าที่คนแช่เท้ากันอยู่เนี่ยมีปลาว่ายอยู่ด้วยนะอีกหนึ่งไฮไลท์เขาบอกว่านอกจากน้ำที่แช่เท้าเราอยู่แล้วเนี่ยมีน้ำที่สามารถรับประทานได้ด้วยนะฮะเขามาถึงแล้วนะฮะเราจะมารับประทานไข่ต้มหรือว่าต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาต้องมาที่บ่อนี้นะครับเขาบอกว่าจะได้รสชาติสัมผัสที่อีกขั้นหนึ่งปรุงมาแล้วเหมือนปรุงมาแล้วประมาณนั้นนะครับรสชาติไม่เชื่อเดี๋ยวลองชิมคุกคลิกคุกคลิกเดี๋ยวพี่ร่วมทานกับผมนะครับนะครับเดี๋ยวร่วมทานด้วยกันนะทานด้วยกันนะครับทานด้วยกันนะครับทานด้วยกันนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับเราต้องทั่วถึง
ได้ละกำลังดีเลยนะครับชิมนะรสหม่าล่าเป็นซอสหม่าล่านะครับเป็นรสเนื้ออร่อยมากที่เห็นผมชิวนะฮะรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็แช่น้ำแร่ไปด้วยเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งที่นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของอุทยานหมู่เกิดชั่วนะฮะรับรองว่าที่ที่จะไปเนี่ยว้าวว้าวแน่นอนเลยครับโอ้ยปลาตอดไฮไลท์สุดท้ายนะครับเราเดินทางมาถึงแล้วครับของอุทยานหมู่เกื้อฉวนนะครับนั่นก็คือทะเลสาบ7สีที่อยู่ข้างหน้าของผมนั่นเองนั่นนะฮะสวยงามมากนะครับผมบางคนแบบเอ๊ะนึกว่าทะเลสาบ7สีเนี่ยมันจะต้องมีสีแดงสีส้มสีม่วงสีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของเฉดสีนะครับอย่างที่ผมเห็นนะตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสีเขียวเข้มเขียวอ่อนมีอมฟ้าตามบรรยากาศที่เราเห็นต่อหน้าเลยนะครับเขาก็เลยรวบรวมได้ประมาณ7เฉดสีด้วยกันอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือเจดีย์ของชาวทิเบตตรงนี้นั่นเองนะฮะเมื่อกี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวของชาวจีนเนี่ยเขาก็เดินวนรอบเป็นรอบนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้ก็คือเดินรอบผมอันนี้เขาเดินรอบผมนะฮะแต่ว่าชาวจีนเมื่อกี้เขามาเนี่ยเดินรอบตามเข็มนาฬิกาเขาบอกว่าเดินกี่รอบก็ได้แต่ให้ตกเป็นเลขขี้นะครับผมแล้วก็ความเชื่อของชาวทิเบตเนี่ยเวลาเราเดินรอบไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับผมหินเนี่ยเทียบเท่ากับอุปสรรคนะฮะคือชาวทิเบตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเก็บหินเอามากองเอาไว้นะครับเหมือนแบบว่าอยากให้ชีวิตเขาเนี่ยได้ราบรื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเดินหาหินเก็บแล้วก็มากองดูไหมฮะจะได้แบบชีวิตราบรื่นดูบ้างไปครับเขาบอกว่าหินก็คืออุปสรรคใช่ไหมครับผมเจออุปสรรคก้อนใหญ่ครับเราต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้เอาดิสวัสดีครับผมเพชรเองนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมกับงานวิ่งด้วยกัน Run Together ครั้งที่6ครับปีนี้เรามีทีมด้วยนะครับชื่อว่า Run Together Team ทุกคนในสังคมคือทีมเดียวกันครับโดยผู้สนับสนุนหลักครับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในงานนะครับผมจะสนุกสนานขนาดไหนและจะเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มขนาดไหนครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักงานวิ่งด้วยกันครั้งที่6 Run Together Team จับมือพันธมิตรหลายภาคส่วนได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมพละศึกษาและบริษัทกล่องดินสอจำกัดด้วยโอกาสให้คนพิการและคนไม่พิการทุกคนได้สร้างสังคมที่ทุกคนคือทีมเดียวกันซึ่งจัดขึ้นณสนามกีฬาแห่งชาติในวันที่26มีนาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีการวิ่งเป็น3ระยะคือ2กิโลเมตร6กิโลเมตรและ10กิโลเมตรซึ่งมีผู้พิการและไม่พิการเข้าร่วมกว่า 1,400 คน It's absolutely marvelous to be here the energy the electricity so many people from so many different places running together being one it makes my heart very warm I really am truly honored to be here so thank you for inviting meเพื่อแสดงความห่วงใยสุขภาพของทุกท่านที่เข้าร่วมงานโดยบริษัทได้มอบประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุและการเสียชีวิตให้กับนักวิ่งตลอดจนอาสาสมัครทุกคนบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนละ6ปีติดต่อกันความคาดหวังของเราในวันนี้ก็คือเราจะได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมาวิ่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนไม่พิการ
ันกรุงไทยแอคเซสประกันชีวิตคาดหวังว่า 1,400 ท่านที่ได้วิ่งวันนี้จะมีความสุขจะได้มีเพื่อนใหม่นะคะแล้วสุดท้ายกรุงไทยแอคเซสจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปข้อแตกต่างคืออะไรนะคะความแตกต่างแน่นอนที่สุดนะคะเป็นการวิ่งที่เราเปิดโอกาสนะคะให้คนพิการนะคะในทุกเพศทุกวัยเลยได้มาจับคู่กับไกด์รันเนอร์นะคะซึ่งเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะวิ่งไปด้วยกันหรือเดินไปด้วยกันก็ได้แล้วก็ช่วยเหลือกันไปตลอดทางเพราะว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือเส้นชัยไม่ได้วิ่งเพื่อที่จะหวังชัยชนะแต่ว่าวิ่งเนี่ยเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคมแล้วก็ยังทำให้ก่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านร่างกายของทุกคนอีกด้วยค่ะวิ่งด้วยกันมันทุกเตอร์โชยูกิได้เห็นภาพบรรยากาศภายในงานแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากจริงๆครับและนอกจากพวกเรานะครับผมที่ได้เห็นความสุขแล้วคนที่มาร่วมงานในวันนี้เชื่อว่าน่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับโดยทางบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าครับเราสนับสนุนถึงความหลากหลายและความเป็นเอกภาพดังตัวอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้เลยครับมีทั้งผู้พิการและผู้ที่ไม่พิการวิ่งจับมือกันครับผ่านเข้าสู่เส้นชัยด้วยกันอย่างมีความสุขครับสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะครับที่กรุงไทยเอ็กซ่าไลฟ์ครับหรือโทร1159ทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้เพชรขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสะพานตรงนี้นะครับแม่น้ำที่อยู่ข้างหน้าผมมีชื่อเรียกว่าแม่น้ำต้าตู้เหอนะฮะก็สีเขียวมรกตสวยงามนะครับผมทำได้หมดอ่ะเพื่อคนดูอ่ะผมบอกเลยผมไม่กลัวโอ้ยSomething new